ำไมหน้าน้องอแดงมันกวนกูเลยทุกคนไม่ได้อ่ะเราว่าเราต้องไปโบใหม่มันเราตั้งแต่ได้แล้วแกดีขึ้นนิดนึงนะแต่มันยังแดงอยู่อ่ะต่อไปนี้เรียกนางกวนอูใช่งงไปเขินอะไรมาอ๋อหลังจากที่จบคลิปเอพิโซดหนึ่งของ Water Fasting นะคะกินน้ำเปล่าอย่างเดียว1สัปดาห์มาแล้วใช่แล้วค่ะก็คือหลังจากจบมาแล้วนะคะ7วันใช่ไหมคะและหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาทั้งหมดเกือบ1เดือนแล้วนะคะหลังจากที่เราผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาหลายคนนะรอดูนะสิว่านันเนี่ยจะโยโย่หรือไม่แล้ววันนี้ค่ะเราจะมากับ Q&A ทุกคนที่พิมพ์กันมาแบบแล้วก็คือฉันตอบไม่ไหวแกฉันต้องมาตอบในคลิปนี้ค่ะมาอัดคลิปตอบกันนะคะสำหรับทุกคำถามเลยที่ส่งเข้ามานะเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันนะคะสำหรับการดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวว่าส่งผลอะไรยังไงต้องควรระวังอะไรยังไงมาเริ่มที่คำถามแรกกันค่ะคำถามยอดฮิตคือเพียเสียมวลกล้ามเนื้อไหมเอออันนี้ไม่กินข้าวกินปลานี่ต้องเคลมก่อนนะคะว่านาแนนไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังนั้นเนี่ยคำตอบของเราก็อาจจะไม่ได้ตรงใจทุกคนนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่เราศึกษามาจาก YouTube จากถามคุณหมอแล้วก็จากการอ่านนะคะที่มากเพียงพอนะที่จะมาตอบทุกคนได้นะคะแน่นอนว่าการสูญเสียกล้ามเนื้อหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อมันจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในแค่อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะคะก็คือเราไปดูงานวิจัย1งานวิจัยมาบอกว่าถ้าสมมติว่าคนสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณเป็นหมื่นเป็นพันปีที่แล้วอะค่ะถ้าสมมติว่าเขาอะปีนขึ้นต้นไม้เพื่อจะที่จะไปเอาไข่ในรังนกอะแล้วถ้าสมมติว่าวันนั้นปีนขึ้นไปแล้วมันไม่มีแปลว่าวันนั้นเขาจะไม่ได้กินไข่นึกออกปะไม่ได้กินข้าวเขาก็ต้องเกิดการฟาสติ้งเป็นเรื่องปกติมนุษย์สมัยก่อนอยู่กับการหิวมากกว่าอยู่กับการอิ่มอยู่กับการฟาสมากกว่าอยู่กับการฟีดนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลาที่เขาไม่ได้กินข้าวใน1วันนั้นหรือแม้กระทั่งอีกวันนึงปีนขึ้นไปในต้นไม้อีกอะหรือออกไปหากินอีกอะไรเงี้ยก็ไม่มีอีกเขาก็ต้องฟาสอยู่ต่อไปแล้วคุณลองคิดดูถ้ากล้ามเนื้อของเขาถูกสูญเสียไปอ่ะถ้าเขาช่วงที่เขาฟาสอ่ะเขาจะมีแรงปีนขึ้นต้นไม้เพื่อไปหาต่อไหมสุดท้ายเผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องตายดังนั้นค่ะเขาจะเห็นว่ากล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่มนุษย์ยังคงต้องใช้งานอยู่นะร่างกายเราถึงจะต้องกักเก็บกล้ามเนื้อเอาไว้อยู่เพื่อให้เขายังคงมีแรงในการที่จะออกไปหาจนหาเจอจนได้นี่ก็คือเป็นความชาญฉลาดที่ธรรมชาติสร้างเรานะคะหมู่มวลมนุษยชาติขึ้นมานะคะแล้วก็อีกงานวิจัยหนึ่งนะคะซึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าในช่วงที่เรากำลังแบบหยุดการกินหรือว่าฟาสติ้งเนี่ยนะคะร่างกายจะผลิตสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี้ยสิ่งหนึ่งที่โกรทฮอร์โมนนอกจากจะทำให้หน้าเด็กแล้วอย่างหนึ่งที่เขาทำก็คือการรักษามวลกล้ามเนื้อของเราไว้ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณธรรมชาติที่สร้างกระบวนการเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถามว่ากล้ามเนื้อสูญเสียไหมสูญเสียแต่เล็กน้อยน้อยมากนะคะเล็กน้อยค่ะในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะโฮมันไว้ได้ด้วยโกรทฮอร์โมนของเราด้วยค่ะใช่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นการฟีดคือกินแต่กินน้อยเป็นแบบว่าแคลอรี่ดิสทริคชันก็คือกินแคลอรี่ต่ำควบคุมการกินโดยที่ไม่หยุดเวลาใช่อันนั้นอะโกรทฮอร์โมนอะก็ไม่หลังพอโกรทฮอร์โมนก็ไม่หลังการเผาผลาญก็ต่ำแล้วก็ไม่ได้ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและอันนั้นนั่นแหละจะทำให้ตัวเราฟีบแบนโดยที่กล้ามเนื้อเราสูญสลายดังนั้นแตกต่างกันนะระหว่างไม่กินเลยกับกินน้อยต้องระวังตรงนี้ดีๆนะทุกคนนะถ้าเกิดว่ามี2 อย่างให้เลือกระหว่างการทำฟาสติ้งกับการกินน้อยการทำฟาสติ้งส่งผลดีมากกว่าค่ะใช่ค่ะมาที่คำถามต่อไปเลย ถามต่อไประหว่างทำมื่นไหมต้องกินวิตามินไหมก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปกันนะคะอาการวิงเวียนนะคะหน้ามืดเป็นอะไรที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของคนที่ไม่ได้รับอาหารนะคะคนค่ะวันนี้วันที่สองเธอพวกเราเวียนหัวมากพวกเรามึนมากเลยแขนขาชาแล้วก็ไม่มีแรงไม่มีแรงจริงพวกเรารู้สึกเหมือนเราจะต้องนอนทั้งวันแล้วล่ะแต่ร่างกายของเรานะคะสิ่งที่มันจะทำให้เราเกิดเอฟเฟกต์ก็คือการขัดเหลือแร่การขัดอิเล็กโทรไลท์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในคอร์สนะคะเขาจะแนะนำให้เราใส่เกลือแร่เข้าไปในร่างกายนั่นแหละอย่างที่ทุกคนได้เห็นมินเนอรัลดริปกันไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำที่บ้านแนะนำยังไงดีคะ
ก็ให้ไปซื้อแมกนีเซียมโพแทสเซียมเข้ามากินนะคะก็คือกินวันละเม็ดเลยโพแทสเซียมนี่วันละเม็ดก็ได้นะคะแมกนีเซียมเช้า1เย็น1ก็ได้ก็คือเดี๋ยวลองไปเสิร์ชโดสดูละกันนะว่าร่างกายเราเนี่ยสูญเสียอะไรบ้างอย่างเช่นเขาก็จะสูญเสียอิเล็กโทรไลต์อย่างเช่นแมกนีเซียมโพแทสเซียมพวกนี้ซื้อมาเสริมก็จะทำให้ลดอาการดิซซี่หรือว่าหน้ามืดวิงเวียนศีรษะได้สำหรับคนที่ฟาสติ้งที่บ้านนะแค่แต่สำหรับการใส่วิตามินดริปของพวกเรานะคะก็จะได้ทั้งส่วนของโครเมียมแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมคือเขาจะให้ฟอสฟอรัสเขาค่อนข้างจะให้ครบ5อย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าซื้อวิตามินทานได้ก็ทานเข้าไปเสริมระหว่างนั้นด้วยได้ค่ะและอย่างที่ทุกคนเห็นกันน้ำเกลือกินได้เยอะไหมจะไม่ต้องกินเยอะไหมนะคะคำตอบก็คือก็กินโดยประมาณ3แก้วต่อวันเช้า1กลางวัน1เย็น1นะคะน้ำเกลือหิมาลายันหรือเกลือดำค่ะใช่เลยถ้ากินเยอะกว่านั้นเดี๋ยวเราจะบวมน้ำกันนะคะความเค็มมันมีนะมันมีเดี๋ยวเอาพอดีพอดีเอาพอดีพอดีค่ะใช่ค่ะกินน้ำวิตามินในเซเว่นได้มั้ยคะอ๋อน้ำวิตามินในเซเว่นใช่มั้ยคะคือว่าเอางี้ละกันน้ำเนี่ยอยากให้เน้นไปทางน้ำเปล่าให้มันสั่นในกล้องเนี่ยอย่าไปโดนโต๊ะเยอะอยากให้เน้นไปในทางน้ำเปล่าทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าน้ำวิตามินต่างๆพวกนี้เขาใส่พวกสารให้ความหวานหรือเปล่าแล้วจะบอกว่าเวลาสารให้ความหวานอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสารที่มีศูนย์แคลอรี่ก็ตามนะคะแต่ว่าความหวานนั้นก็จะสามารถไปทริคทำให้ร่างกายหลั่งอินซูลินได้อยู่ดีเพราะร่างกายความหวานโดนไปลิ้นปุ๊บสมองก็จะหลั่งอินซูลินดังนั้นเมื่ออินซูลินมันขึ้นมากระบวนการเผาผลาญไขมันก็จะปิดตัวลงดังนั้นก็คือไม่แนะนำดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราอยากดึงไขมันเก่าออกมาใช้นะคะก็ไม่ควรให้มีการกระตุ้นสิ่งนี้ออกมาเนื้อไขมันจะไม่ถูกดึงออกมาใช้ค่ะใช่เลยค่ะเป็นโรคกรดไหลย้อนโรคกระเพาะทำได้ไหมคะเออใครที่ควรทำหรือไม่ควรทำอ่ะคำตอบคือไม่ได้นะคะแอดนะคะคนเป็นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนคุณหมอไม่แนะนำให้ทำกระบวนการนี้ค่ะใช่ค่ะรวมถึงคนที่ตั้งครรภ์นะคะรวมถึงคนที่ให้นมบุตรอยู่นะคะรวมถึงคนที่มีภาวะเป็นบูลิเมียหรือว่าพวกเกี่ยวกับว่าอานาร็อกเซียมีปัญหาเรื่องการ eating disorder ใช่อันนั้นน่ะก็ไม่แนะนำให้กินเพราะปกติคุณก็กินน้อยอยู่แล้วนี่ไปฟาสติ้งอีกตายพอดีหรือคนเป็นโรคนอนไม่หลับนะคะหรือคนเป็นคนที่เครียดสะสมหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าไม่ทำนะคะเว้นไว้เลยใช่ค่ะกินปกติให้รอดก่อนใช่เพราะว่าการฟาสติ้งก็ทำให้ร่างกายเกิดการภาวะเครียดได้เช่นกันนะคะถ้ายังไม่สตรองอย่าพึ่งก่อนนะคะใช่แล้วค่ะเป็นห่วงสุขภาพตัวเองก่อนแล้วค่อยมาผอมเนาะ สุขภาพตัวเองสุขภาพต้องแก้ทีละอย่างนะทุกคนเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เราต้องคอนเซิร์นเป็นพิเศษด้วยนะคะถ้าเกิดทำนานๆเข้าเนี่ยนะคะขาดวิตามินไหมก็อาจจะมีโอกาสที่ขาดวิตามินได้นะคะควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ดีกว่าถ้าจะทำเกิน7วันนะคะดังนั้นคือเราถึงบอกไงว่าจะมีพวก wellness center มันเกิดขึ้นทำไมเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่สามารถทำตัวเองได้เพราะบางทีมันอันตรายต่อสุขภาพของเราถ้าจะทำเองแนะนำว่าไม่ควรเกิน3วันอย่างเงี้ยร่างกายยังไม่ขาดวิตามินนะโอเคกินแต่น้ำระบบเผาผลาญจะพังไหมพังไหมอ่ะเออคำถามเนี้ยดีมากๆเลยไอ้เรื่องระบบเผาผลาญพังไม่พังเพราะว่าตอนแรกนะก็วอรี่เหมือนกันในเรื่องว่าเฮ้ยเราจะเผาผลาญน้อยลงไหมคำตอบก็คือว่าคำว่าเผาผลาญพังเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงทุกคน มันจะมีภาษาอังกฤษที่เรียกว่า metabolism adaptation คือเป็นการปรับมากกว่ามันจะอะแดปต์ตามเขาเรียกว่าระบบโฮโมมิโอสเตซิสเอาใหม่โฮโมมิโอสเตซิสใช่เกิดนั่นแหละคือระบบการภาวะรักษาสมดุลให้ร่างกายอยู่รอดได้ให้ชีวิตอยู่รอดได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับแคลอรี่ที่น้อยมากๆเนี่ยร่างกายก็กลัวตายถูกปะเขาก็จะเผาผลาญน้อยและพยายามอยู่ในสภาวะ starvation mode คือโฮเอาไว้โฮพลังงานไว้ใช้น้อยๆฉันจะไม่ตายแน่นอนว่าการที่เรากินน้อยลงหรือว่าไม่ได้กินเลยเนี่ยนะคะร่างกายก็จะปรับให้ตัวเราเองนั้นใช้พลังงานน้อยลงโดยที่เราจะรู้สึกง่วงบ่อยๆรู้สึกขี้เกียจหายใจยังขี้เกียจเลยอยากนอนตลอดเพื่อให้เราอ่ะไม่ตายไม่ให้เราออกไปวิ่งล่าสัตว์เยอะแบบนี้มันก็จะปรับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณค่อยๆกลับมาปรับพลังงานที่ค่อยๆขึ้นเนี่ยค่ะระบบนี้ก็จะค่อยๆอัพเมตาบอลิซึมเราขึ้นมาเองการเผาผลาญในการย่อยอาหารเผาผลาญในการมีแรงออกไปข้างนอกก็จะเพิ่มการเผาผลาญขึ้นมาเองดังนั้นไม่มีคำว่าเผาผลาญพังค่ะมีแต่คำว่าการปรับการเผาผลาญเพื่อสมดุลในร่างกายค่ะเฮ้ระหว่างที่ฟ
fasting ควรออกกำลังกายไม่อย่างไรโอเคค่ะคำตอบนะคะก็คือว่าอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะคะแนะนำให้มีการขยับขยื่นค่ะบ้าอาจจะไม่ต้องออกหักโหมนะคะเพราะว่าบางคนร่างกายเราไม่ได้สตรองขนาดนั้นไม่ได้เคยชินกับกระบวนการนี้ขนาดนั้นนะคะลองเปรียบเทียบดูระหว่างที่น้องนาไปทำนะคะน้องนาส่วนใหญ่นะคะก็เป็นผู้พิการทุพพลภาพนะคะนั่งรถเข็นวีลแชร์นะคะกระบวนการในการดึงไขมันเก่าออกมาเผาผ่านเอามาใช้เนี่ยเลยน้อยกว่าแนนนะช่วงนั้นนะคะเรามีการเปรียบเทียบเพราะแนนเป็นคนเข็นไงแนนเป็นคนขับรถไปรับเดินไปรับไงเพราะแนนก็จะเผาผ่านพลังงานแคลอรี่ออกไปได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคุณไหวนะคะก็อยากให้ขยับขยื่นนะคะอย่างคุณแป้งออนจิราเขาไหวโยคะก็โยคะได้เลยใครไหวต่อยมวยก็ต่อยก็จะโหดมากสุดท้ายแล้วฟังร่างกายตัวเองนะคะปรับให้เหมาะสมกับสภาวะและอาการที่เป็นอยู่ณวันนั้นโมเมนต์นั้นค่ะไม่ไหวก็อย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนค่ะต้องบอกว่าด้วยความที่ขยับขยื่นน้อยนานลงไปแค่2.5 โลนะ2 โลกว่าเลยไม่ได้เอาขึ้นเพราะว่าคนนี้เยอะกว่าแต่ว่าประเด็นก็คือหลังจากวันที่6วันที่7อ่ะเรากลับมาเราก็ยังต้องกินผลไม้ต่างๆอยู่แล้วก็ยังกระเพาะยังไม่ขยายมากนะก็ลดต่ออีก1 กิโลดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าลด3 โลกว่าเท่าพี่แนนเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคจบคอร์สเนี้ยเราน้ำหนักลงไปเท่ากันนะคะใช่ค่ะและอีกคำถามยอดฮิตนะคะโยโย่มั้ยคะดูก่อนโยโย่หรือไม่ใดๆก็ยังไม่ได้โยโย่นะคะแต่ว่ามีอาหารเข้ามาในท้องน้ำหนักก็จะขึ้นมาประมาณครึ่งโลหรือ1 กิโลเท่านั้นไม่ได้ขึ้นไปมากกว่านั้นเพราะว่าเรากลับมาเราก็ยังคงมีการฟาสติ้งต่อซึ่งจะตามมาที่อีกคำถามนึงว่ากลับมาควรดูแลร่างกายยังไงต่อเพื่อไม่ให้เกิดการโยโย่นะนางก็อย่างที่เมื่อกี้นะคะบอกไปว่ากลับมาเราต้องเตรียมใจในเรื่องนึงก็คือว่าแน่นอนตอนที่อยู่ที่นั่นนะคะเรามีการขับถ่ายของเสียเก่าออกไม่ได้มีของใหม่เข้าไปกระเพาะเราก็ท้องคือโล่งเลยก็คือกิโลกรัมที่เป็นอุจจาระก็หายไปรวมถึงร่างกายนะคะก็สูญเสียมวลน้ำก็คือไม่อมน้ำว่างั้นเถอะตัวก็จะลีนจะรีบเพราะฉะนั้นการกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วนะคะจะมีการบวมขึ้นของน้ำที่กลับเข้าไปสะสมในร่างกายรวมทั้งอาหารที่กินเข้ามาใหม่ที่อยู่ในกระเพาะในลำไส้ของเราเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ขึ้นมาก็อันได้แก่อาหารใหม่และน้ำที่กลับมาค่ะซึ่งเราไม่ขอเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นะจ๊ะใช่นอกจากคุณกลับมาแล้วคุณ binge eating คือกินแหลกแบบตะบะแตกไม่ได้รูตะมะตาเรือเลยน้ำหนักก็จะเด้งขึ้นมาพี่นันเด้งขึ้นมาเท่าไหร่สารภาพนะว่าก็ขึ้น2 โลขึ้นแค่2 โลนะแต่ก็ไม่ได้ว่าดูเปลี่ยนอะไรมากไงใช่เพราะว่าไขมันลงไปเยอะไขมันลงไปทำไว้ดีไงเราทำไว้ดีมาก่อนใช่ๆเรากลับมาเราเลยกลับมากินช่วงปีใหม่ได้แหละปีใหม่อ่ะมันทุกคนขึ้นแต่ว่าไอ้นี่ก็คือกลายเป็นว่าขึ้นได้เพราะว่าลงไปเยอะคือไปลงมาเพื่อจะมาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคฟังค่ะส่วนเทคนิคการกลับมาแล้วทำให้เราสามารถเมนเทนได้อันนี้นาขอบอกตามตรงว่านาค่อนข้างเมนเทนได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าเรากลับมาเนี่ยเรายังมีสติในการเราทานอยู่ใช่ไหมแล้วก็เราสามารถเลือกทานได้อะวันที่กินแหลกก็มีจริงๆแต่ว่าเราจะไม่ได้กินแหลกทุกวันขนาดนั้นแต่ถ้าวันไหนเรากินแหลกนะคะเราก็จะทำฟาสติ้งคุณหมอแนะนำว่าให้ทำอย่างต่ำ18 ชั่วโมงค่ะแล้วกินแค่6 ชั่วโมงซึ่งจะเวิร์กกว่า16 ชั่วโมงแน่นอนเพราะว่าหลังจากชั่วโมงที่16อะเราเพิ่งเอาไขมันมาใช้แล้วดันไปกินแล้วไงอ้าวยังแทนที่จะได้อีกตั้ง2 ชั่วโมงในการใช้ไขมันก็เลยแนะนำให้ทำ18-6นะคะเพื่อเมนเทนหุ่นและรูปร่างเอาไว้ซึ่งอันนี้ขอกระซิบเลยว่าเวิร์กจริงๆนะคะโอเคค่ะแต่เวลาทำ IF นะคะถึงแม้จะเป็น18-6 16-8หรืออะไรก็แล้วแต่การเลือกอาหารก็สำคัญอันนี้จะพูดแล้วคลิปหนึ่งคือถ้าเกิดว่ากินอาหารที่แบบอาหารที่ชั่วร้ายจริงๆนะคะก็อย่าหวังว่าจะได้ลงไม่ขึ้นก็บุญแล้วใช่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 กลับมาไม่ได้น้ำหนักลงต่อได้นะถ้าสมมติว่าเราอะกลับมากินแบบใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีตาบะแตกอ่ะก็คือแบบไม่ขึ้นก็บุญแล้วอ่ะใช่แล้วค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการต้อนรับปีใหม่ที่ดีเราก็ทำไว้ดีดังนั้นคือใครที่อยากลดแบบเร่งด่วนก็แนะนำมากๆเหมือนกันค่ะเวิร์กจริงๆเธอได้ใช้หุ่นพอดีเลยในงานแต่งขึ้นรูประบบขับถ่ายแย่ไหมเป็นยังไงมาเล่าตอนช่วง6 วันที่ทำวันแรกก็วันที่หยุดวันแรกวันนู้นขึ้นก็ยังมีการขับถ่ายอยู่เพราะมันเอาของเก่าออกใช่ไหม
พอมันเอาของเก่าออกปุ๊บมันก็ตามทฤษฎีง่ายๆเนาะไม่มีของใหม่เข้าไปก็ไม่มีอะไรจะออกไม่มีอะไรดันนะคะเพราะงั้นเนี่ยอยู่ที่นู่นก็เลยดีว่าที่เขามีกระบวนการในการขับของเสียที่มันค้างอยู่ในท่อลำไส้ออกไปที่เขาเรียกว่า Angel of Water นะคะก็มีโอกาสก็อยากให้ทุกคนไปลองทำดูเป็นการล้างพิษล้างลำไส้ได้อย่างดีเยี่ยมหน้าท้องแบนเลยมันเหมือนกับว่าวันที่3วันที่4ก็ยังมีอะไรออกมาเรื่อยๆนะจนวันที่5มันเหมือนกับว่าเหลือแต่น้ำสีแดงๆแล้วอ่ะมันเหมือนแบบไม่ใช่เลือดนะแต่มันคือตะกันของเสียเก่าที่มันไม่เหลือแล้วแต่คิดดูดิว่าไม่กินข้าวมา 3-4 วันน่ะยังมีของเสียติดค้างในลำไส้ดังนั้นลองคิดดูถ้าเราไม่ดีแถวออกเลยอ่ะของเสียอุจจิอุจจาระมันจะตีกลับมาอักเสบที่ร่างกายเรามากแค่ไหนก็แนะนำว่าเราเนี่ย1ปีก็ควรทำทีนะใช่แต่สำหรับใครที่อยากจะทดลองวิธีนี้อยู่ที่บ้านนะคะคือด้วยความที่เราไม่ได้ทำที่บ้านทำเองเนาะก็ยังไม่แน่ใจว่าวันที่2 3 4กระบวนการขับถ่ายจะเป็นอย่างไรนะนอกจากเราทานพวกว่าตัวอินูลินต่างๆหรือว่าเราทานตัวดีท็อกซ์มันก็จะช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานกึกๆๆให้มันช่วยเร่งในการดีท็อกซ์ไประดับนึงก็ลองหาทานดูนะคะถ้าเกิดว่าใครยังนึกไม่ออกนะคะก็นี่เลยค่ะฟาฟลานะคะตัว DTX กล่องเขียวของเรานะคะก็ช่วยได้เหมือนกันนะถ่ายกริปทุกวันกริปไม่ปวดท้องกริปดีนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะนี่ก็คือเป็นคำถามยอดนิยมที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เราทำ water fasting นะคะก็หวังว่าจะไขความกระจ่างนะคะให้ความรู้กับหลายๆคนได้นะคะแล้วก็ใครมีคำถามที่มากไปกว่านี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสได้มาทำคำถามคำตอบกันอีกนะในช่วงหน้าของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้นะเนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนด้วยใช่ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากนะคะผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับการดูแลรูปร่างของแนนนาด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนเราเป็นสายกินทุกคนจะรู้นะคะก็คือถ้ามื้อไหนที่ต้องจัดหนักจริงๆนะคะการที่มีตัวช่วยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีนะคะก็ขอฝากฟาฟลาแบรนด์ของเราไว้ด้วยนะคะใครสนใจที่จะสั่งซื้อนะคะก็ขึ้นที่ช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะค่ะนานแน่นทานจริงๆเพราะว่าเราไม่อยากทำออกมาแล้วทานเราไม่เห็นผลเราต้องการให้ตัวเราเห็นผลเราเลยต้องเลือกทานทำสิ่งที่เห็นผลแล้วเวิร์กกับเราและปลอดภัยมากที่สุดเพราะเรากินเองสำคัญมากนะคะดังนั้นถ้าเรากินได้ทุกคนก็กินได้ใช่ค่ะฝากด้วยนะแล้วก็ช่องทางต่างๆใน IG แล้วก็แฟนเพจก็ขึ้นไว้หลังจากนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตเราสองคนมาตลอดนะคะสำหรับวันนี้หน้าแนนไปก่อนอย่าลืมติดตามช่องของเราและเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเชียสเชียสน้ำไง water fasting water ก็ได้นี่อะไรนี่กาแฟฟาสแล้วไปฟาส18ชั่วโมงแล้วบาย